ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะทำวิธีเชื่อมต่อ AirTag ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาไว้ให้กรณีที่มือใหม่เข้ามาดูนะครับจะได้เข้าใจอย่างละเอียดผมจะเริ่มตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับก็มีข้อมูลด้านหลังด้านหน้าผมจะเอามาใส่กระเป๋าเป้นะสำหรับ AirTag ตัวแรกที่ผมมีผมก็ใส่กระเป๋าเป้ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แกะออกมารีวิวปกติแล้วผมจะใส่กระเป๋าเป้โดยการห่อผ้าตัวนี้เป็นผ้าเช็ดแว่นนะครับแล้วก็ห่อแบบนี้เพื่อปกปิดจริงๆแล้วก็คือซ่อนเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ซองอีกทีนึงซองนี้ก็เป็นซองสายชาร์จใส่เข้าไปแบบนี้ให้คนไม่รู้นะจริงๆก็ใส่ให้มิดชิดนะครับหลังจากนั้นพับแล้วก็ใส่ในซองยาซองแบบนี้ซองหูนะครับเพื่อที่จะเป็นการซ่อนนั่นเองกระเป๋าเราก็จะถูกติดตามตลอดเวลานะครับสำหรับตัวนี้ในการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถที่จะแกะมาได้เลยแกะตรงนี้อันนี้นะครับหลังจากนั้นก็แกะออกมาภายในจะคล้ายๆกับอุปกรณ์ของ Apple ทั่วไปนะครับมาแบบนี้เลยเปิดนะครับเขาก็จะมีคำอธิบายขั้นตอนที่1เปิดบลูทูธนะครับขั้นตอนที่2ดึงแท็บของตัวนี้ให้สามารถเชื่อมแบตเตอรี่ได้นะครับเขาบอกให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ Apple ประมาณ2นิ้วนะครับแบบนี้เลยก็โอเคหมดแล้วนะครับด้านหลังจะมีเขียนข้อมูลของ Apple นิดหน่อยเขียนไว้ AirTag ด้วยนะครับลำดับถัดไปครับเราก็จะแกะ AirTag นะครับแกะออกมาเลยแบบนี้คุณจะได้ AirTag มาแกะครับแกะพลาสติกออกเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นตัวนี้เป็นรองแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะให้แบตเตอรี่ไม่ทำงานตรงนี้นี่นะครับให้คุณหมุนใช้นิ้วสองข้างกดนิดนึงแล้วก็หมุนเหมือนเปิดฝาขวดครับนี่นะครับหมุนแบบนี้นะเขาก็จะเด้งขึ้นมาจะเปิดฝาได้นี่นะครับแบตเตอรี่ภายในจะเป็น CR2032 ซื้อได้ทั่วไปออนไลน์มีเยอะมากเป็นแบตเตอรี่ Made in China 3 โวลต์นะครับที่เขาแถมมาเป็นยี่ห้อดูราเซลส่วนฝาด้านในก็ไม่มีอะไรเป็นขั้วบวกก็ใส่ตามนี้ครับเนี่ยเขาบอกเป็นขั้วบวกนะปกติใส่ง่ายคว่ำลงก็พอนะครับหลังจากนั้นแกะแบตเตอรี่ครับเช็คดูหน่อยนึงว่าภายในเขาโอเคไหมด้านหลังตรงนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่เล็กน้อยลองอ่านดูนะครับข้างในตรงกลางจะเป็นขั้วลบตรงแตะด้านนอกจะเป็นขั้วบวกขั้วบวกก็คือผิวด้านนอกตามนี้นะตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเขาเหมือนไฟติดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ฝาในการปิดฝาก็ใส่ฝาลงไปเฉยๆนี่แหละครับตรงให้ตรงล็อกนะเขาจะยุบลงไปนิดนึงมีเสียงติดนะครับหลังจากนั้นก็หมุนเหมือนปิดทั่วไปกดเล็กน้อยหมุนเสร็จแล้วนี่คือปิดแล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็พร้อมเชื่อมต่อครับหลังจากนั้นก็เปิดมือถือ Apple หรืออุปกรณ์ Apple นะครับเปิดโปรแกรมค้นหาของฉันตัวนี้นะครับโดยปกตินะครับถ้าเกิดคุณเปิด AirTag ตอนแรกเลยแล้วใส่แบตเตอรี่ไปแล้วเปิดตัวแอปไฟล์ My iPhone ตัวนี้อยู่เขาจะขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยเผอิญกดปิดไปอย่างผมเนี่ยผมกดกากบาทปิดไปก็กดกระหม่อมบวกใหม่นะครับแล้วก็เพิ่ม AirTag เขาจะบอกว่าให้นำเข้ามาใกล้ๆนะครับเลื่อนเข้ามาใกล้ๆเขาจะขึ้นมาเองแค่นี้เองเลยนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อใส่เป็นกระเป๋าเป้ใบที่2นะครับต่อหลังจากนั้นเขาจะขึ้นข้อมูลของ Apple Account ที่คุณจะผูก AirTag ตัวนี้เป็น Apple ID ของคุณนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็ยอมรับเขาก็จะเชื่อมต่อแป๊บนึงกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับโอเคเชื่อมต่อเสร็จแล้วกระเป๋าเป้นะครับแล้วอยู่บริเวณนี้สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งได้ส่งเสียงดังได้แชร์ AirTag ไปยังคนรู้จักได้ในครอบครัวนะครับของผมล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเป็นกระเป๋าเป้ Red 2นะครับตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าใบที่2คุณสามารถที่จะกดเข้ามาดูเมนูต่างๆของ AirTag ได้นะครับ
หลังจากที่ผมกดเข้ามาก็จะเจอเมนูอยู่ด้านล่างสามารถกดส่งเสียงได้นะครับตอนนี้เขาส่งเสียงนะแล้วก็ค้นหาการค้นหาถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกว่า1เมตรเขาจะขึ้นเป็นลูกศรชี้ให้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเป็นลูกศรให้คุณขยับมือถือหมุนรอบ360องศานะครับถ้าเกิดสัญญาณอยู่ภายในระยะ10เมตรเขาก็จะขึ้นเป็นลูกศรให้คุณกดส่งเสียงเพื่อที่จะเห็นว่าAirtag อยู่ตรงไหนนะครับผมเลื่อน AirTag ไปด้านขวาเขาก็จะพยายามคำนวณแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นลูกศรให้นะครับถ้าไม่ขึ้นก็ลองหมุนนิดนึงให้เขาหาสัญญาณครับให้คุณหมุนมือถือ360องศาหมุนขึ้นลงคว่ำนะครับเวลาที่เขาจับสัญญาณบลูทูธแล้วก็ทิศทางได้ทั้งหมดจากไจโรมิเตอร์เนี่ยเขาจะชี้ไปที่ AirTag ตอนนี้ก็ชี้ตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ระยะทางก็ประมาณ 1.3 เมตรคุณก็กดเปิดเสียงเราก็จะเห็นว่า AirTag อยู่ที่ไหนนะครับถัดไปคุณสามารถแชร์ AirTag ตัวนี้ให้คนรู้จักในบ้านได้คนที่ชื่อใช้งานอยู่ใน Apple ID ของเราคนที่เราแชร์ให้นะครับคนที่เป็นครอบครัวนะครับก็สามารถแชร์ AirTag ตรงนี้ให้ได้แล้วก็การแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อพบผมเปิดทิ้งเอาไว้กรณีที่เรากลับเข้ามาใกล้หรือกรณีที่เราออกห่างเขาก็จะแจ้งเตือนเมื่อลืมตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่แล้วกรณีที่ผมวางกระเป๋าทิ้งไว้แล้วผมไปทานข้าวเขาก็จะขึ้นมาว่าเราลืมนะในระยะประมาณ30เมตรเขาก็จะขึ้นมาเตือนละนะครับรู้สึกว่าถ้าเขาหลุดการเชื่อมต่อในระยะเมื่อไหร่เขาจะขึ้นมาเตือนเรานะครับป้องกันการสูญหายได้ถัดมานะครับโหมดสูญหายถ้าเกิดคุณเปิดโหมดสูญหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะมีการแจ้งเตือนมาให้คุณทราบกรณีที่พบตำแหน่งนะครับกรณีที่มีอุปกรณ์ Apple เข้าไปใกล้ AirTag ตัวนี้แล้วเขาจะส่งผ่านสัญญาณขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาเตือนเรานะครับแล้วก็ค้นหาของชั้นล็อกก็คือ AirTag ของคุณก็จะถูกปกป้องนะครับไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมาเชื่อมได้จะเป็นการล็อก AirTag ไม่ให้ไปเชื่อมต่อกับ Apple ID ของใครนะครับและสุดท้ายฝากข้อความกรณีที่มีคนมาพบเขาจะเด้งในมือถือของคนคนนั้นหรืออุปกรณ์ที่พบใกล้เคียงว่าเป็นเบอร์โทรอะไรแล้วก็พยายามที่จะถามให้โทรหาเรานะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถัดมาคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อ AirTag ได้เปลี่ยนประเภทเปลี่ยนชื่อก็ได้หมดเลยนะครับหน้าที่หลักๆของ AirTag ก็มีเท่านี้ผมทำวิธีเชื่อมต่อไว้ให้ง่ายๆสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใส่ในกระเป๋าเดินทางเวลาที่คุณจะไปไหนอุปกรณ์ Apple ที่ไม่รู้จักก็สามารถที่จะส่งผ่านสัญญาณ BLE ได้นะครับฉะนั้นก็เป็นประโยชน์กับคุณนะถ้าเกิดว่าคุณไปต่างประเทศหรือไปในที่ที่ไม่รู้จักซึ่งมีอุปกรณ์ Apple แน่ๆนะครับเขาก็จะสามารถส่งตำแหน่งผ่านมือถือของคนอื่นขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณก็จะได้เห็นตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นการออกแบบของ Apple ลิขสิทธิ์ Apple เป็น BLE system นะครับเป็นสัญญาณบลูทูธพลังงานต่ำเขาจะวิ่งเป็นโครงข่ายอยู่เต็มไปหมดเลยทั่วโลกนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างนึงนะหรือคุณจะใช้ในประเทศไทยเองก็ได้ใช้กับสัตว์เลี้ยงก็พอได้แต่มันจะไม่เดียวทำเท่าไหร่ใช้กับพวงกุญแจใช้กับกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางกระเป๋าคอมพิวเตอร์แล้วพวกนี้โอเคมากนะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆเชื่อมต่อง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ